สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Club Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์เป็นประจำทุกๆเดือนนะคะอาจารย์กิ่งฟ้าก็จะทำนายอย่างเช่นเคยเลยคือดวง12ราศีแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันนั่นเองนะคะหากท่านใดสนใจที่จะดูพวก Pick a Card หรือว่า Pick a Stones นะคะในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะตามด้านล่างที่อาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าหากท่านใดสะดวกที่จะกดเข้าไปในช่องของอาจารย์นะคะก็เข้าไปกดในเพลย์ลิสต์หรือว่าเข้าไปในช่องตรงวิดีโอนะคะคุณก็จะเห็นหลากหลาย EP นะคะก็ใกล้ทะยานเข้าสู่100 EP แล้วสำหรับ Pick a Card หรือ Pick a Stone นั่นเองนะคะหากท่านใดสนใจพี่หินมงคลต่างๆก็ติดตามได้ใน Instagram gingfaststone 245นะคะหรือว่าในไทม์ไลน์ของ LINE @นั่นเองค่ะก็หากท่านใดติดต่อได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะก็สามารถดูอาจารย์เป็นการกุศลต่อไปได้อย่าน้อยใจกันเลยนะคะก็อย่างเช่นเคยนะคะอาจารย์ต้องแจ้งทุกท่านก่อนว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดนะคะฉะนั้นถ้าคุณมาคาดหวังจะต้องแม่นมากหรือว่าไม่แม่นเลยคุณจะไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยนะคะคุณก็จะได้แค่2คำคือแม่นและไม่แม่นนะคะคุณจะไม่ได้แบบข้อคิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์พยายามที่จะสอนแทรกเข้าไปให้นะคะฉะนั้นการดูดวงไม่สามารถแค่ดูดวงอย่างเดียวแต่ต้องมีการสอนแทรกข้อคิดเข้าไปด้วยเพราะว่าทุกท่านต้องการสตินะคะแล้วก็ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้นะคะคนเราขาดสติกันเยอะนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะมากกว่าเหตุผลฉะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามทำนายให้เป็นกลางมากที่สุดคุณอย่าดูแล้วนำไปงมงายอย่าไปอินจัดนะคะทุกๆอย่างที่อาจารย์ทำนายเป็นทำนายกว้างไม่ได้เจาะจงคุณโดยตรงหรือใครโดยตรงนะคะแต่อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์สอดแทรกเข้าไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ทุกท่านนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2562นะคะก่อนอื่นเราจะต้องร้องเพลงก่อนนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youสุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับชาวราศีธนูหรือใครจะดูเป็นลัคนาก็ตามนะคะแต่อาจารย์อวยพรรวบยอดรวมถึงอวยพรปีใหม่เลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขนะคะทั้งโลกและทางธรรมนะคะขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมมีแต่คนรักคนเมตตาหากท่านใดมีอุปสรรคปัญหาใดๆขอให้ผ่านพ้นอย่างรวดเร็วนะคะขอให้คุณเองเนี่ยเดินทางปลอดภัยบางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงปีใหม่หรือว่าบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีในการแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ในชีวิตของมนุษย์โลกนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ยังติดตามอาจารย์อยู่นะคะโอเคตอนนี้เรามาเริ่มดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีธนูเรามาดูนะคะสำหรับไพ่พิฆเนศนะคะ2ใบอย่างเช่นเคยเกิดอะไรขึ้นนะคะในเดือนนี้ของคุณenergetic movement spiritual quest เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างAce of Swords Four of Cups The Fool King of SwordsThe Temperance, the Devil, Ten of Swords, Queen of Swords, Ace of Wands, Ace of Cups, Seven of Cups, and the last one ใบสุดท้ายนะคะ Ten of Wands. โอ้ช่วงนี้ขึ้นชัดมากนะคุณเดินทางเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดินสายเยอะนะหรือชีพจรลงเท้าหรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ทำงานค่อนข้างมือเป็นระวิงนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะต้องเหมือนไปเรียนคอร์สอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่ออาชีพของคุณเองหรือว่าโดนส่งไปเรียนเพิ่มบางคนอาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมในช่วงปีใหม่ก็ได้หรือสวดมนต์ข้ามปีก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าเราสวดมนต์หรือทำบุญต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเรานะพยายามทำชั่วให้น้อยที่สุดทำดีให้มากที่สุดนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์เป็นประจำทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะแค่สวดมนต์ข้ามปีนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย
อย่าทำแค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวเราต้องทำติดต่อกันนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือเหมือนเป็นการสะสมแต้มบุญไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าใช้แต่บุญเก่านะคะเราต้องสร้างบุญใหม่ด้วยตลอดเวลาด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองเลยบอกว่าคุณอาจารย์เจอสถานการณ์ปัญหาที่คุณต้องแก้ไขสถานการณ์เยอะแต่มันคือบทเรียนแล้วก็มันคือประสบการณ์ในชีวิตที่คุณอาจจะหาที่ไหนไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์ก็เลยบอกช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยให้เดินเข้าป่านะคะรอเลยให้ไปเที่ยวเลยค่ะอาจารย์แนะนำเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของคำว่าเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นเดินทางไปทำบุญหรือแม้กระทั่งเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวหรือแฟนหรือไปคนเดียวแบ็คแพคคนเดียวเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ช่วงนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่เหมือนเปลี่ยนชีวิตของคุณในทางที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงคุณอาจจะได้ประสบการณ์ชีวิตได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะได้แฟกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะได้อะไรสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะได้ตำแหน่งใหม่นะคะเลื่อนขั้นนะคะแต่งานของคุณก็จะชุกชุมมากขึ้นนะคะมันก็จะเหมือนแบบงานเยอะตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบอาจจะสูงมากขึ้นความท้าทายหรือว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะคะมันมากขึ้นแต่อาจารย์ก็มองว่าคุ้มค่ากับเงินเดือนที่เขาจ่ายคุณก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะขยายกิจการนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ทำแบบนั้นนะตอนนี้เรามาดูแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเรื่องการงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Pentacles นะคะ Nine of Cups ขึ้นมาโอ้ไพ่ขึ้นดีนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าเป็นช่วงที่ช่วงสะสมเงินสะสมประสบการณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณมีคนแบ็กอัพคนช่วยเหลือคุณเยอะคุณจะกลัวอะไรนะคะแต่มันเหนื่อยนะคะอาจารย์พูดเลยว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าไพ่ขึ้นตั้งแต่ต้นนะคะคือ Ace of Swords ขึ้นมานะคะพระพิฆเนศปางลีลาคือมันเหมือนกับว่าต้อง move ตัวเองตลอดเวลานะคะหรือว่าทำงานมือเป็นระวิงบางคนอาจจะรู้สึกบอกอาจารย์คะที่ฉันทำงานแล้วมันเงินเดือนมันฟิกซ์งานเยอะงานน้อยเงินเดือนเท่าเดิมเลยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าสู้ๆนะคะทุกคนดีกว่าไม่มีงานทำนะคะไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยอาจารย์จะบอกนี้เป็นประจำนะคะเพราะว่าทุกงานทำงานแล้วเหนื่อยหมดละค่ะคุณนอกจากคุณแบบรวยมากแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแต่คนที่รวยเขาก็ยังทำงานทุกๆวันนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าคุณค่าของชีวิตเราก็คือสารมันต่อเท่านั้นเองนะแต่ช่วงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนอาจจะมีโค้ชมีคนมาสอนบางอย่างเพิ่มเติมบางคนอาจจะไปเรียนเทคคอร์สแบบสั้นๆอย่างเช่นบางคนอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วแต่อยากทำอาชีพเสริมเพิ่มก็ได้ไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อเอาcertificateใบประกาศต่างๆก็ดีนะคะบางคนอาจจะอยากทำอาหารทำขนมเป็นอาชีพเสริมแล้วอนาคตถ้าอาชีพเสริมมันดีก็อาจจะยกย้ายตัวเองจากงานประจำไปเป็นอาชีพเสริมแล้วทำอาชีพเสริมเป็นงานประจำนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างดวงของคุณขึ้นนะเป็นดวงที่เหมือนกับว่าทำอะไร ก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่มันได้ออกมามันคือดีแต่เหนื่อยแต่ดีกว่าอย่างที่บอกคือดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของคำว่าท้าทายนะคะการแข่งขันนะแล้วคุณก็สำเร็จซะด้วยสิการแข่งขันตรงเนี้ยแล้วก็บางคนช่วงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าทุกอย่างก้าวในชีวิตของคุณต้องหมั่นมีสติสัมปชัญญะให้ครบถ้วนนะคะคิดจะลาออกจากงานคุณมีงานรองรับหรือยังนะคะไม่คิดว่าอย่าคิดว่าแบบออกไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปหาเอาดาบหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าไพ่ขึ้นเดอะฟูลขึ้นมานะคะมันขึ้นเตือนขึ้นมาเฉยๆว่าจะคิดจะทำอะไรเนี่ยตั้งสติดีๆทำอะไรแล้วรอบคอบหน่อยแล้วก็รวมถึงเหมือนเอกสารสัญญาอะไรต่างๆคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราหรือว่าเราเองแบบไปผิดหวังกับสิ่งที่เราไปกระทำโดยที่แบบเหมือนไปเซ็นปุ๊บอ้าวเรามารู้อีกทีเราจะโดนโกงหรือว่าเราไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องการทำงานของคุณบางทีบางคนอาจจะอยากลาออกจากงานนะคะเพราะไพ่มันขึ้นการเดินทางการออกจากงานไปสู่อีกงานหนึ่งแต่ถ้าบางคนได้งานใหม่แล้วแล้วคุณก็ดูแบบผลประโยชน์ต่างๆดูแล้วว่าอนาคตมันจะดีมากกว่าเดิมก็แปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะย้ายงานใหม่ได้ถือว่าเป็นงานที่ดีแต่ต้องมีงานรองรับแค่นั้นเองค่ะที่อาจารย์จะบอกคือคิดจะลาออกได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองเหมือนต้องขยับขยายความรู้เหมือนขยับสมองให้มันแบบเหมือนมีอะไรเข้ามาเยอะมากกว่าเดิมหรือว่าพัฒนาตัวเองอะค่ะเหมือนยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกอะค่ะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่รู้สึกว่าเป็นรูทีนเดิมๆไม่ท้าทายบางคนเป็นประเภทชอบท้าทายก็เลยบอกว่าออกได้ทำได้แต่รอบคอบนิดหนึ่งแค่นั้นเองก็เลยบอกว่า
ทำยังไงก็ได้ให้เซฟตัวเองมากที่สุดไม่ให้เราเดือดร้อนนะคะเพราะบางคนเนี่ยเดือนชนเดือนนะคะไม่มีคือไม่มีเลยมันก็จะลำบากนะคะแล้วก็บางคนอยากคิดจะขยายกิจการช่วงนี้หรือรับลูกน้องเข้ามาทำงานก็ทำได้เพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะเทิร์นโอเวอร์สูงนะคะคนลาออกคนเข้ามาใหม่คนเราแต่คุณก็จะหาคนมาได้เรื่อยๆแหละค่ะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะคะของบริโภคนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเป็นเอนเตอร์เทนนะคะหรือว่ากราฟิกดีไซน์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะความงามนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกเชฟนะคะหมอแพทย์พยาบาลหรือเป็นอาชีพที่เดินทางอย่างเช่นไกด์ทัวร์แอร์สเตสหรือว่านักบินต่างๆมีอีกหลากหลายอาชีพนะคะอาจารย์อาจจะเอ่ยไปไม่หมดนะหรือว่าเป็นพวกซื้อมาขายไปหรือทำเกี่ยวกับเรื่องทองของที่เป็นของมีค่าของล้ำค่าค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดวงขึ้นนะคะหรือใครที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนักเขียนหรือว่าอะไรที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรต่างๆหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือบริษัทข้ามชาติช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองจะได้กอบโกยบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมานะคะบางคนอาจจะได้ความรู้บางคนอาจจะได้เพื่อนใหม่นะคะได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างในทางที่ดีเกิดขึ้นก็เอาเป็นว่าดีแล้วกันนะคะโอเคเรามาดูต่อในเรื่องการเงินดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่อาจารย์จะบอกหนึ่งอย่างว่าช่วงนี้ใครจะว่าใครจะอะไรเราอะลองเงียบๆเขาไว้นะคะฟังเขาไว้เพราะว่าถ้าคุณยิ่งเถียงคุณเองอาจจะเป็นคนผิดทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเถียงได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันแบบมันแย่มากจริงๆแล้วมันจะเป็นต้องแก้ข่าวก็แก้มันไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นไม่ต้องไปยุ่งหรือไปสงสิงนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ตัวเราเองอ่ะมันแย่ลงไปอีกนะคะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงไม่ต้องไปสนใจถ้าเป็นเรื่องจริงก็ปรับปรุงแค่นั้นเองเพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนมีเรื่องคำว่าวาทะศิลป์เข้ามาหรือว่าการทะเลาะกับคนในทีมหรือว่ากับลูกน้องอะไรบางอย่างก็ได้แต่ทะเลาะเพื่อรู้อะไรบางอย่างรู้ว่าคนนี้นิสัยยังไงก็ได้แล้วก็รู้เพื่อแก้ไขปัญหานะคะมันเป็นการจบที่ดีนะคะเหมือนกับจบกับสิ่งหนึ่งจบกับคนคนนึงเพื่อได้สิ่งอื่นๆที่ดีกลับคืนมาก็ได้นะคะมันจะทำให้เห็นคนแบบเห็นท่าแท้คนเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะทุกคนเราต้องมองอะไรที่เป็นแง่บวกมากนะคะคือแบบอย่ามองอะไรที่แบบเป็นแย่เสมอไปเพราะว่าการมองโลกแง่บวกไม่ได้บอกให้มองโลกสวยแต่มองมันความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะแค่ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปก็มนุษย์นะก็ตามนั้นนะคะมีอะไรต้องแก้ไขกันเยอะแยะมากมายนะเรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณช่วงนี้การเงินของคุณไม่แย่นะถือว่าดีนะคะคุณอาจจะได้ผู้หญิงซัพพอร์ตในเรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นนารีอุปถัมภ์หรือคุณแม่คุณก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณให้เงินอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ประหยัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคือสมัยอาจารย์ที่อาจารย์ยังเรียนอยู่อาจารย์หาเงินเองด้วยหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มันหาค่าขนมเองอะแต่รายได้ต่างๆหมายถึงว่าค่าเทอมค่าอะไรเงี้ยก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่คือถือว่ายังโชคดีตัวอาจารย์เองนะคะบางคนเนี่ยคือไม่เห็นคุณค่าของเงินสมัยก่อนอาจารย์พูดตรงๆว่าบางทีบางครั้งไม่เห็นคุณค่าของเงินหาได้เท่าไหร่ใช้หมดเท่านั้นนะคะเลยบอกว่าคุณต้องมีสติในการใช้ตังค์เยอะๆนะคะคนที่มาดูอาจารย์อาจจะมีเด็กนะคะหมายความว่าเด็กในที่นี้แบบเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยที่ยังต้องใช้เงินพ่อแม่อยู่นะคะคุณเองต้องรู้จักประหยัดบ้างนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้รายได้มาจากพ่อแม่ได้รายรับมาจากพ่อแม่อยู่สำหรับบางคนนะคะแล้วก็ถ้าคุณได้ทำงานเองคุณจะรู้ว่าเงินไม่ได้หากันง่ายๆจริงๆนะตอนที่อาจารย์หาเงินได้แบบเป็นจริงเป็นจังคือแบบไม่พึ่งพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยอาจารย์จะรู้สึกว่าเงินทุกบาทมันมีค่าจริงๆแล้วกว่าจะพ่อแม่จะหาได้เนี่ยเพิ่งมาคิดได้ตอนที่แบบเราหาเงินเองจริงๆแต่ถ้าใครเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็เราอาจจะประหยัดมากกว่า นี้ฉะนั้นเลยบอกถ้าตัวอาจารย์เองกลับไปย้อนแก้ไขได้มันก็คงจะดีเช่นเดียวกับคุณนะคะถ้าคุณเองเนี่ยเริ่มประหยัดตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณในอนาคตแล้วก็เหมือนดัดนิสัยตัวเราเองไปด้วยอะค่ะแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะทำงานแล้วก็หาเงินเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะได้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเยอะหรือว่าอาจจะเป็นแบบหุ้นส่วนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะได้คนซัพพอร์ตที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นเจ้านายผู้หญิงก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ช่วงนี้การเงินของคุณไม่แย่ถือว่าดีนะคะถ้าการเงินของคุณจะหมดก็หมดไปกับการที่ซื้อของกินสังสรรค์มากกว่าไม่ได้มีอะไรหรือว่าซื้อของขวัญเพื่อจับฉลากอะไรก็ได้หรือว่าซื้อของขวัญแจกคนอื่นที่คุณรู้จักก็ได้แต่โดยภาพรวมเงินของคุณไม่ขัดสนมีมาเรื่อยๆนะคะไพ่มันขึ้นว่าแค่หมดเงินไปกับสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าของที่เรามีอยู่แล้วก็ได้สมมติเครื่องสำอางหมดเงินไปกับของกระจุ้งกระจิ้งก็ได้หรือว่าหมดเงินไปกับการซื้อของออนไลน์นะคะเป็นคำว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่บางทีบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะคะฉะนั้น
มีสติในการใช้ตังค์เยอะๆนะคะหมั่นสวดมนต์เป็นประจำด้วยนะคะอาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริชชินมัญชรแผ่เมตตากรวดน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหาได้ใน Google นะคะเขียนว่าบทลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องสำหรับคนที่สวดมนต์ไม่เป็นแล้วก็บทสวดมนต์บททั่วไปต้องสวดอะไรบ้างนะคะการสวดมนต์ช่วยเรื่องสติปัญญาของคุณโดยตรงการที่เรามีสติสัมปชัญญะหรือมีสติปัญญาที่ดีทุกอย่างจะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นถึงเจอปัญหามันก็แค่เหมือนสะดุดหกล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราได้ดีนะคะรวมถึงคนเรามีสติสัมปชัญญะมันก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราควรมีนะคะหมั่นสวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิด้วยนะคะจำเป็นนะคะทุกท่านเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักดีกว่าสำหรับคนที่โสดจริงๆแบบไม่มีคนคุยหรือไม่ได้แบบจริงจังอะไรที่จะมีความรักนะคะช่วงนี้ไพ่มันขึ้นว่าคุณเอาดีเรื่องงานจริงๆนะคะยังคงเป็นเช่นนั้นแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนมาจากขนมจีบไหมมีแต่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์มากกว่าหรือว่าเข้ามาเพราะว่าแค่มารู้อะไรบางอย่างแล้วก็จากไปเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรมากกว่านะคะหรือว่าช่วงนี้ไพ่มันขึ้นว่าคุณอาจจะไม่สนใจเรื่องความรักเลยนะคะช่วงนี้เอาดีเรื่องการงานการเงินเพื่ออนาคตอาจารย์มองว่าเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในเรื่องการงานการเงินของคุณมันขึ้นฉะนั้นเอาตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะไอ้ส่วนต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องมีความรักไหมจำเป็นไหมคนเราไม่จำเป็นต้องเอาคุณค่าของตัวเราเองไปฝากไว้ที่ใครนะคะถ้าในกรณีบางคนมีแล้วมันไม่ดีไม่ต้องมีนะคะบางคนมีแล้วมันเป็นคู่ซัพพอร์ตจริงๆโอเคฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าไม่มีแล้วมันจะตายไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกเรานะคะไม่มีคู่เป็นโสดไม่ตายค่ะเราจะตายเพราะว่าเราคิดมากเองนะคะฉะนั้นมีสติเยอะๆนะอย่าเพิ่งมีค่ะช่วงนี้มีแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะมีคู่แล้วเป็นคู่บุญหรือแบบเป็นคู่ซัพพอร์ตกันนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามามีแน่นอนค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษหรือมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณเองอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจนะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรช่วงนี้มีโอกาสที่จะพัฒนากันสูงมากๆมีโอกาสไปเที่ยวกันนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนกันนะคะมีโอกาสที่จะมีการบอกความในความรู้สึกข้างในให้รู้กันมากขึ้นนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนชี้เป็นชี้ตายเปรียบเทียบให้ฟังคือเราจะรู้แล้วว่าควรจะไปต่อคนนี้หรือไม่ควรไปต่อมันจะเป็นคำว่าชี้ขาดเลยช่วงนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้เป็นทางที่ดีละกันขอได้เป็นแฟนกันแต่อย่าลืมนะที่อาจารย์บอกเสมอว่าถ้ามีแฟนแล้วต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดไม่งั้นกลับไปโสดเหมือนเดิมดีกว่านะคะถ้าเราเลือกได้ควรเลือกจริงๆคนเรามีสิทธิ์เลือกหมดทุกคนแหละอย่าบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราเลือกที่จะโสดแล้วมีความสุขก็ได้หรือว่าเลือกที่จะมีแฟนแล้วมีความสุขก็ได้แต่ต้องหาคนที่เหมาะสมกับเราด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นกรรมดึงดูดโดยที่แบบเรารู้สึกลุ่มหลงคนนี้ชอบคนนี้ทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ดีกับเรานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องชดใช้อ่ะอธิบายยังไงดีมันก็ยากเนาะแต่อาจารย์แค่จะบอกว่าถ้าคุณมีแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะคุณต้องรู้แล้วว่าต้องเดินหน้าต่อหรือว่าจะคบกับคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบคนก็มีเข้ามาอีกนะไม่ใช่แค่คนนี้นะมันจะมีเข้ามาอีกให้เป็น choice ตัวเลือกอีกฉะนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วเพราะช่วงนี้คุณก็ฮอตอยู่นะคะมีคนเข้ามาอีกแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแฟนสูงมากๆเลยค่ะก็เป็นฉะนั้นขอแสดงความดีๆนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะถึงขั้นที่จะไม่คุยกันหรือว่าห่างกันเลยนะคะชาวราศีธนูคุณเองเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติคุณไปเที่ยวกันไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศมันอาจจะช่วยให้ไอความที่มันจะมีปัญหาน้อยลงนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณเองเนี่ยต้องพยายามที่จะเหมือนติดต่อสื่อสารกันเยอะๆบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเหมือนเขาเรียกว่าใช้ความสม่ำเสมอในการคุยกันดีกว่านะคะอาจจะเช้าทักทายกันตอนเย็นเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันคือทำอะไรให้เป็นคำว่ารูทีนหรือว่าชีวิตประจำวันนะคะมันก็จะทำให้ยังรู้สึกรักกันอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยคุณเองไม่ค่อยสนใจแฟนไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ยิ่งทำให้ห่างเหินแล้วก็มีถึงขั้นเลิกรากันได้เลยนะคะช่วงนี้ก็บอกเป็นช่วงที่มันเหมือนเป็นการพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยจะอยู่ต่อหรือไปดีนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าไปเที่ยวกันก็จะกระชับความสัมพันธ์จะยิ่งทำให้แบบรักกันมากขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้แบบบางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยอยากไปไหนเลยคนมันเยอะไม่ชอบคนเยอะก็
อาจจะไปดูหนังฟังเพลงกันทานดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ใต้แสงเทียนเลยก็ไปทำซะนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มันรักกันมากขึ้นนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลนะคะพยายามมีอะไรก็ใช้สติกันเยอะๆเท่านั้นเองนะเรามาดูต่อสำหรับคนที่แต่งงานแล้วขอแค่ใบเดียวพอเพราะว่าไพ่มันขึ้นดินเนอร์ต้นอยู่แล้วนะคะว่ารักกันดีมีโอกาสไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยนะมันมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกันนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะกลายเป็นว่ารักกันมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีบุตรมีลูกนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งครอบครัวไปทานอาหารร่วมกันแล้วมีความสุขเอาเนี่ยคนที่แต่งงานปกติดีมากแล้วก็ถึงขั้นดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปนะคะสุขภาพล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพไพ่มันขึ้นความเครียดนะคะแล้วก็เป็นคำว่าคิดวิตกจริตมากกว่าแล้วก็แค่เรื่องอาหารการกินนิดหน่อยนะคะทานอาหารไม่ตรงเวลาระวังโรคกระเพาะหรือว่าบางทีทานอาหารเยอะเกินไปท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าท้องเสียได้นะคะมันเกี่ยวกับเรื่องพวกอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเมาแล้วไม่ขับนะคะใครคิดจะสังสรรค์นะคะหรือว่าไปปาร์ตี้ต่างๆช่วงนี้ขอให้คุณอยู่บนความไม่ประมาทอย่างมากๆนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งเมาแล้วอาจจะคือตามข่าวเราก็เห็นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะดวงแต่ละคนที่มาดูอาจารย์มันไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดคือระมัดระวังนะมันไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นทุกคนนะคุณฟังอย่างมีสตินะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าระวังพวกการมอมเหล้ามอมยาหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าคุณเองดื่มเองแล้วขับหรือว่าดื่มแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุโดนขโมยของเลยเป็นได้หมดนะคุณก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อันนี้คือเตือนล่วงหน้าไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ปาร์ตี้หรือไม่ได้อะไรก็อยู่กับบ้านก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะก็จะเป็นก็แค่เรื่องแบบความคิดเหมือนปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะคะหรือว่าพวกออฟฟิศซินโดรมเป็นคำว่าทั่วไปมากกว่านะคะโอเคนะเรามาดูเรื่องการทำบุญจริงๆการทำบุญอาจารย์บอกแต่ต้นแล้วก็คืออาจารย์ขอพูดย้ำไปละกันเพราะว่ามันบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าไปปฏิบัติธรรม1วันเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่า3วัน7วันก็ได้แล้วแต่คุณหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีแต่อย่างที่อาจารย์พูดว่าการสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าทำดีแค่เฉพาะข้ามปีเพราะเราหวังผลว่าอยากให้ปีหน้ามันเป็นปีที่ดีแต่คุณไม่คิดจะสานต่อในการสวดมนต์ทุกๆวันมันก็ไม่ได้นะคะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นคำว่าควรทำเป็นประจำทุกวันให้เกิดนิสัยเหมือนเราแปรงฟันอะเราไม่แปรงฟันไม่ได้ปากเราจะเหม็นดุไหมคะฉะนั้นเลยบอกว่าพยายามทำให้เป็นแบบชีวิตประจำวันแล้วมันจะติดนิสัยเรื่องการสวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันดีต่อตัวเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเชื่ออาจารย์เถอะทำมันเถอะนะคะแล้วก็อาจารย์อยากให้คุณนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปทำบุญในการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ได้หรือว่าทำโรงทานนะคะทำอาหารไปแจกคนอื่นนะคะที่เขายากไร้ต่างๆหรือว่าบริจาคตังถ้าคุณทำด้วยใจสูงแค่1บาทก็คือบุญนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นจิตอาสาต่างๆก็ดีนะคะได้หมดเลยนะคะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จนะคะไม่ว่าจะโอนตังหรือว่าอะไรก็ตามแนะนำว่าให้กวดน้ำบางคนกวดน้ำไม่ได้ก็กวดน้ำแห้งนะคะทุกอย่างอุทิศให้กับตัวเราเองเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์ประจำบ้านที่ทำงานที่อยู่อาศัยให้กับพ่อแม่สำคัญนะคะบุปการีผู้มีพระคุณนะคะครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันแล้วก็จะสวดมนต์ให้ใครก็สวดจะแผ่ให้ใครก็แผ่เพิ่มเข้าไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะ1ช่วยให้เรามีความสุข2เรารู้จักในการแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็พลังงานด้านบวกมันก็จะเข้ามาหาตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดอ่ะมันดีต่อตัวคุณไม่ใช่ต่อตัวอาจารย์นะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอาจารย์ก็มาบอกต่อแค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีนะคะใครที่แบบเกิดเดือนนี้ก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันอาจารย์ก็โวยพรไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ร้องเพลงให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram kingfastjohn 2465สำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram kingfastjohn 2465ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ